أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาทางนำฮิดายะห์ความโปรดปรานจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นต้องขอชูกรดขอบคุณในพระกรุณาธิคุณจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงทำให้เรานั้นมีอายุจนกระทั่งมาถึงวันแรกของเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจากที่เราได้พิจารณาดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนะเมื่อวานวันศุกร์อาทิตย์ที่แล้วเราได้ยินข่าวจนาซาหลายต่อหลายคนนะแต่วันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่เอาชีวิตของเรากลับไปนั่นคือความเมตตาที่เราไม่สามารถที่จะคานารับได้ในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะทำได้มากที่สุดนั่นคืออะไรขอบคุณเพราะฉะนั้นในการขอบคุณของเราที่เราพูดกันอยู่เสมอก็คืออัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่เราทำได้หลังจากขอบคุณก็คือการตออะห์การภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องในการที่เราจะคุยในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับจุดเด่นและก็จุดดีนะครับของเดือนรอมฎอนว่ามันมีอะไรมากมายก็อยากจะเกริ่นให้ท่านพี่น้องพยายามทำอามัลอิบาดะห์ให้เยอะให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ในช่วงของเดือนรอมฎอนสิ่งที่เราควรจะทำในเดือนรอมฎอนนะท่านพี่น้องที่รักครับเมื่อหลายผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็พยายามที่จะบอกกับท่านพี่น้องแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องกระทำให้มากที่สุดนั่นคือการขออิสติฟาร์อิสติฟาร์การกลับเนื้อกลับตัวในเดือนรอมฎอนเพราะมันเป็นโอกาสดีที่สุดและซึ่งไม่มีวันไหนและก็ไม่มีช่วงเวลาใดที่มันจะดีเลิศแล้วก็เพอร์เฟคไปกว่าเดือนรอมฎอนถามว่าเพราะอะไรท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าก็เพราะว่าเดือนนี้มันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่จะมาล่อลวงเราอีกต่อไปแล้วด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงล่ามไอ้ตัวแสบมารร้ายชัยฏอนมารร้ายเอาไว้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะเปิดประตูเปิดทางให้กับคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีโอกาสอย่าทําอะไรทําความดีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100% โดยที่จะไม่มีมารร้ายตัวหนึ่งตัวใดมาเลยมาล่อลวงเรานั่นคือสิ่งนะนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องพยายามทำคุณงามความดีพยายามทำความดีพยายามต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเท่าที่เรานั้นมีความสามารถที่จะกระทำทีนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับมะซายาฟีชะฮ์รีรอมฎอนเกี่ยวกับจุดเด่นของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งมันก็มีหลายข้อพอสมควรก็จะนำเสนอให้กับท่านพี่น้องเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับมะซายาแปลว่าอะไรครับมะซายาแปลว่าจุดเด่นจุดเด่นของเดือนรอมฎอนนะเหมือนกับคนก็เหมือนกันจุดเด่นของคนคนนี้คืออะไรจุดเด่นของคนคนนั้นคืออะไรเหมือนกับรถเหมือนกันจุดเด่นของรถยี่ห้อนี้มีอะไรจุดเด่นของมันมีอะไรเดือนแต่ละเดือนท่านพี่น้องเดือนที่ประเสริฐที่สุดคือเดือนรอมฎอนเดือนที่ประเสริฐที่สุดคือเดือนรอมฎอนและมันเป็นเดือนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงกำหนดสิ่งที่มันเฉพาะเจาะจงสำหรับเดือนนี้ซึ่งเดือนอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเดือนอื่นไม่มีสิ่งที่เราจะพูดกันก็คือมาซายาฟีชะฮ์รีรอมฎอนมาซายาของมันคืออะไรมาซายาก็คือจุดเด่นความเฉพาะเจาะจงของเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่9ในเดือนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนี้นะอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนี้ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงกล่าวบอกกับเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่185อัลลอฮฺบอกกับเราว่ายังไงครับชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์บอกชัดเจนชะฮรุนแปลว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนนี้
ซึ่งความหมายของเดือนรอมฎอนถ้าพี่น้องก็รู้ไปแล้วความหมายคืออะไรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอาจารย์ฟาริกก็ได้อธิบายไปบางส่วนนะครับเดือนนี้หมายถึงว่าเดือนรอมฎอนนี่เข้าเดือนรอมฎอนมาแล้วเข้ามาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแต่เมื่อคืนละนะเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนละเพราะอะไรครับเพราะวันของอิสลามเริ่มกลางวันหรือกลางคืนก่อนเริ่มกลางคืนก่อนหลังจากอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็เข้าอะไรเข้าเดือนรอมฎอนเวลาเข้าเดือนรอมฎอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้บอกกับเราในสุรา อัลบาเการะห์เดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอัลกุรอาน30ยุซเนี่ยครับท่านพี่น้อง114ซูเราะห์ 6,666 อายะห์ลงประทานลงมาในเดือนนี้เดือนรอมฎอนประทานลงมาทำไมอ่ะประทานลงมาทำอะไรท่านพี่น้องนั่นคือความจุดเด่นของอิสลามนะจุดเด่นของเดือนรอมฎอนน่ะมีแล้วและจุดเด่นของอิสลามก็มีเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยจริงๆแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้บอกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เรามานึกกันเอาเองถ้านึกกันเอาเองเนี่ยท่านพี่น้องนึกยังไงก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะอัลลอฮ์ส่งกุรอานมาทำอะไรอัลลอฮ์ให้เราบวชทำไมอัลลอฮ์ให้เราละหมาดทำไมถ้าเรามานึกกันเองนะถ้ามานึกกันเองมันก็จะไม่มีไม่รู้กี่ความคิดแหละแต่อัลลอฮ์บอกกับเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานอัลกุรอานมาในเดือนรอมฎอนฮูดัลลินนาสนั่นจุดประสงค์เป้าหมายที่อัลลอฮ์บอกฮูดัลลินนาสเพื่อให้มาเป็นทางนำกับใครมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเลยมนุษย์ทั้งหมดนะไม่ได้บอกเฉพาะมนุษย์ที่เป็นมุสลิมมนุษย์ทั้งหมดเลยในดุนยาเนี่ยมีมนุษย์กี่คนนั่นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากุรอานให้มาเป็นทางนำแต่ทีนี้เวลาอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยทรงประทานอัลกุรอานมาเพื่อเป็นฮูดัลลินนาสเป็นทางนำให้กับมนุษย์และพี่น้องแปลกไหมแปลกใจไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำอัลกุรอานลงมาเป็นเล่มๆเนี่ยมาไม่รู้กี่อายะห์มาไม่รู้กี่ซูเราะห์แต่เหตุไฉนคนถึงหลงคนถึงหลงไม่ได้ผิดที่อัลลอฮ์นะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อามีนได้บอกไปแล้วสวรรค์น่ะเตรียมเอาไว้แล้วสวรรค์น่ะเตรียมเอาไว้แล้วนรกก็มีเอาไว้แล้วแต่มันอยู่ที่การเลือกของเราต่างหากว่าเราจะเลือกไปไหนเราจะเลือกไปไหนเราจะเลือกไปสวรรค์หรือเราจะเลือกไปนรกและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อัลกุรอานเนี่ยมาเป็นทางนำมาเป็นอะไรเขาเรียกนะมาเป็นลูกศรชี้นำทางเราให้สู่ทางตรงของอัลอิสลามแล้วถามว่าเวลาอัลกุรอานลงประทานมาในเดือนรอมฎอนนั่นคือจุดเด่นของเดือนรอมฎอนเวลาอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงบอกกับเราในอัลกุรอานไม่ได้ให้อัลกุรอานมาเล่มหนึ่ง 6,666 อายะห์ให้มาเล่มหนึ่งแล้วไปทำความเข้าใจกันเองเปล่าโดยผ่านญิบรีลมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาอธิบายนำมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เป็นอายะห์เป็นช่วงเป็นขั้นเป็นตอนนั่นคืออะไรนั่นคืออัลกุรอานเวลาอัลกุรอานลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องในอัลกุรอานมีอะไรอีกวะบัยยินาตินมินัลฮุดาวัลฟุรกอนสุดๆแล้วนะครับในอัลกุรอานเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้เปรียบเทียบนะกำลังจะชี้ชัดให้ท่านพี่น้องได้เห็นใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่เขียนหนังสือเข้าใจอยู่คนเดียวอ่ะมันเขียนของมันอุสลูปสำนวนของมันเข้าใจของมันอยู่คนเดียวเวลาคนอื่นไปอ่านมึนไหมมึนเพราะมันเขียนเข้าใจของมันอยู่คนเดียวนอกจากคนที่อะไรมีการศึกษาแต่อัลกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องคนที่ไม่รู้ภาษาไทยเวลาเราเอามาอธิบายภาษาไทยเนี่ยเขาเข้าใจนะเพราะมันมีคนที่อธิบายมันมีอะไรมันมีนบีเข้าใจอัลกุรอานซอฮาบะห์เข้าใจอัลกุรอานตาบีอินเข้าใจอัลกุรอานจนกระทั่งถ่ายทอดให้มาเป็นคำพูดที่เป็นภาษาเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีคำพูดคำแปลที่เป็นภาษาไทยเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้มุสลิมบ้านเรายังหลงอีกเยอะนี่ขนาดมันมีมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะยังหลงไม่รู้เท่าไหร่เลยใช่ไหมขนาดมีแปลไทยนะถ้าไม่มีแปลไทยเนี่ยไม่ต้องคุยเลยถ้ามีแปลเฉพาะเป็นภาษามาลายูเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมุสลิมนะยกขยงไปไม่รู้เท่าไหร่ที่หลงนะแต่นี่เป็นภาษาไทยยังหลงเลยแล้วถามว่าในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกว่าบัยยินาตินมินัลฮุดาแล้วในอัลกุรอานชี้แจงแบบชัดเจนทุกเรื่องนะใครจะมาบอกว่าอัลกุรอานไม่ชัดเจนคลุมเครือมีหมกเม็ดไม่มีหรอกครับที่ว่าหมกเม็ดน่ะคืออะไรที่ว่าหมกเม็ดน่ะคือความรู้สึกของคนแต่อัลกุรอานน่ะบอกมา 1,400 กว่าปีเป็นไงบัยยินาตินมินัลฮุดาวัลฟุรกอนแจ้งบอดเอาไว้เกลี้ยงเลยนะเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์ไม่บอกบอกไว้หมดเลยบวชทำไมอัลลอฮ์ก็บอกละหมาดทำไมอัลลอฮ์ก็บอกถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพราะอะไรอัลลอฮ์ก็บอกนั่นคือจุดเด่นของนั่นคือจุดเด่นของเดือนรอมฎอนและในขณะเดียวกันวัลฟุรกอนมาจำแนกไว้ให้ด้วย
ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จำแนกระหว่างฮูดากับดอลาละท่านพี่น้องจะแยกออกไหมไม่มีทางเลยไม่มีทางที่เราจะแยกฮูดากับอะไรดอลาละออกเพราะขนาดเรื่องบางเรื่องนะเราคิดว่าดีจริงๆมันยังไม่ใช่เลยจริงๆมันยังไม่ใช่เลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชี้แจงมาจำแยกอัลฟุรกอนแปลว่าอะไรอัลฟุรกอนแปลว่าอัลฟารกูอัลฟัสลูบัยนัลฮักวัลบาติลคำว่าฟุรกอนนะครับคำว่าฟุรกอนก็คือมาจำแยกระหว่างของจริงกับของไม่จริงของจริงกับของเท็จของฮูดาทางนำกับของหลงผิดมาแยกบอกไว้หมดเลยอะไรที่อะไรจะไปสวรรค์อะไรที่จะไปนรกอัลลอฮ์มาแจ้งเอาไว้หมดแล้วมนุษย์เป็นคนเลือกมนุษย์เป็นคนเลือกว่าจะไปไหนอ่ะว่าจะไปสวรรค์อัลลอฮ์ก็มีทางบอกไว้แล้วปักป้ายเอาไว้แล้วเนี่ยไปทางนี้นะเดินตรงๆน่าจะไปสวรรค์อย่างง่ายนะแต่คนก็อะไรคนก็ส่วนมากก็จะไปเลือกแนวทางอีกแนวทางหนึ่งซึ่งนบีก็บอกไว้แล้วท่านพี่น้องก็เคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอานิ้วขีดไว้บนผืนทรายเราก็พูดมากันหลายครั้งหลายคราวแล้วแล้วนบีขีดไว้บนผืนทรายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนบีก็ขีดทางข้างขวา 2-3 เส้นทางข้างซ้าย 2-3 เส้นถ้านบีไม่ชี้นะท่านนบีไม่ชี้นะเอาเลยไม่ได้มีปัญหาเลยนี่นบีชี้นบีชี้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้รู้เนี่ยนบีชี้เส้นกลางนะนบีชี้อย่างเงี้ยถ้าผมบอกว่านั่นน่ะดูสินะมีเงินอยู่ตรงนั้นจะไปดูตรงนู้นหรือจะดูตรงนี้ก็ต้องดูตรงที่นิ้วชี้ใช่มั้ยล่ะแต่นบีชี้ให้เห็นขนาดนี้แล้วยังมีไอ้บางคนเนี่ยไปออกนอกลู่นอกทางในสิ่งที่นบีไม่ได้ชี้แล้วนบีชี้เนี่ยไม่ได้ชี้อย่างเดียวนะปากสำทับด้วยกับคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยว่าอันนั้นฮะซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮูชี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่านกำชับให้บอกด้วยเน้นย้ำบอกว่านี่แหละคือแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงปฏิบัติตามมันจงปฏิบัติตามเส้นทางนี้ที่นบีขีดเอาไว้วะลาตัตตะบิอุซุบุละแต่อย่าไปปฏิบัติแนวทางอื่นที่ขีดไว้ข้างๆ 2-3 เส้นที่ขีดไว้ทางซ้าย 2-3 เส้นเพราะมันจะทำอะไรฟัตตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลีอัลลอฮฺก็บอกไว้แล้วเหตุผลที่ไม่ให้ปฏิบัติตามซ้าย 2-3 เส้นที่นบีขีดไว้ทางขวา 2-3 เส้นที่นบีขีดเพราะมันจะทำให้เรานั้นพลัดหลงออกจากทางตรงแต่คนทุกคนหลายต่อหลายคนยอมไหมยอมจะหลงเพราะดุนยามันมัตตะไงมัตตะแปลว่าอะไรมันอร่อยไงดุนยาเอาไว้ก่อนดุนยาได้เงินมาจะถูกไม่ถูกเกียรติยศจะอะไรแต่อะไรได้มาถูกไม่ถูกไม่รู้เอาไว้ก่อนเพราะมันอร่อยไงเอาไว้ก่อนดุนยาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปเตาบัตทีหลังกับเนื้อกับตัวแล้วอ่ะแล้วถามว่าถ้าเกิดไม่มีโอกาสกับเนื้อกับตัวทำไงอ่ะแมวเลยนะไม่มีโอกาสได้ทับกับเนื้อกับตัวนี่จบเลยนะแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าจุดเด่นของเดือนรอมฎอนเนี่ยอย่างน้อยๆเลยที่เรารู้เลยคืออัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนี้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปก็ 1,400 กว่าปีซึ่งเมื่อคราวที่แล้วได้บอกกับท่านพี่น้องแล้วเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกำหนดให้เป็นฟัดดูเหนือพวกเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อไหร่นะใครจำได้มั่งฮะถูกละปีที่2ของฮิจเราะห์ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปที่ยัสริบธานีหรือที่เรารู้จักก็คือมะดีนะห์อัลมุนวะเราะห์ถูกกำหนดเมื่อเดือนเท่าไหร่ปีที่2ใช่มั้ยปีที่2ฮิจเราะห์เดือนละถ้าเกิดว่าใครตอบได้เดี๋ยวแจกไรเบอรี่1ถุงมีรางวัลอาทิตย์ที่แล้วเองนะอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งบอกเองนะคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นฟัดดูสำหรับพวกเราทุกๆคนกำหนดในวันจันทร์วะฮีมาในวันจันทร์เลยกำหนดในวันจันทร์เลยในปีที่2ของฮิจเราะห์ในเดือนที่เดือนชะบานเดือนชะบานงั้นต้องซื้อละข้าวสารข้าวไรเบอรี่ไม่มีแจกเพราะไม่มีใครตอบถูกถูกกำหนดมาท่านพี่น้อง 1,400 กว่าปีแล้วตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เราก็ต้องอะไรเราก็ต้องคิดว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นอะไรเป็นมะฟรูดะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนเพราะมันเป็นรุกลหนึ่งของรุกลอัลอิสลามซึ่งอยู่ในข้อที่3เพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในอัลกุรอานยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามท่านพี่น้องข้อสังเกตนะเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูไอสิ่งที่หลังจากอามะนูนะท่านพี่น้องดูมีอยู่2 อย่าง
ไม่เป็นคำสั่งใช้ก็เป็นคำสั่งห้ามซึ่งในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยกูติบะอะลัยกุมุศซิยามการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูเหนือพวกสุเจ้าทั้งหลายแล้วเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเดือนรอมฎอนคือการอัศยามการถือศีลอดเดือนอื่นท่านพี่น้องลองไปดูไม่มีบวชอะไรที่เป็นมัฟรูดอที่เป็นสิ่งที่จำเป็นในเดือนอื่นมีไหมเดือนอื่นอ่ะเดือนอื่นไม่มีครับมีก็เฉพาะอะไรบวชที่เป็นสุนนะวันจันทร์กับวันปหัสถ้าเรียกคนตามภาษาของคลองอ่ะวันปหัสวันพระรหัสวันจันทร์กับวันพระรหัสและก็อายามุลเบสของทุกๆเดือน13 14 15ว่าไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบวชที่เป็นอะไรตะตาวะถือว่าเขาเรียกบวชอะไรบวชอาสาที่จะทำเรียกสุนนะที่จะทำแต่การถือศีลอดที่เป็นมัฟรูดะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาในเดือนรอมฎอนเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเดือนรอมฎอนก็คืออัศยามอัศยามอัศยามก็คืออะไรการถือศีลอดการถือศีลอดคงไม่ต้องอธิบายแล้วการถือศีลอดคืออะไรนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วบอกไว้แล้วการถือศีลอดยังไงทำยังไงจะต้องมีวิธีการยังไงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายมันเป็นอะไรเวลาเราพูดถึงฮิกมะของการถือศีลอดเนี่ยท่านพี่น้องผลที่เราจะได้รับจากการถือศีลอดไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ใช่น้อยเลยนะถ้าพิจารณาในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยเป็นการชี้ชัดให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งหรือเปล่าที่ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามองในเรื่องของด้านทางสังคมก็มีมองในเรื่องในด้านของเรื่องจิตวิญญาณในเรื่องของจิตวิญญาณเราก็มีมองในเรื่องของทานเสียฮะในเรื่องของสุขภาพเราได้ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยนะเราได้ทั้งหมดเลยนะผลบุญเราก็ได้ในเรื่องทางด้านสังคมเราก็ได้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายเราได้ทั้งหมดเลยนั่นคือฮิกมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ได้แกล้งให้บ่าวของแต่ละคนน่ะอดอาหารเล่นให้มันหิวเล่นๆเปล่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงมีจุดประสงค์และเป้าหมายละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นหนึ่งในจุดเด่นของการของเดือนรอมฎอนนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะในเดือนรอมฎอนต่อมาข้อที่สองนะครับจุดเด่นของเดือนรอมฎอนที่เราควรจะรู้ซึ่งจริงๆมันมีจุดเด่นมากมายหลายหลากเหลือเกินนะจุดเด่นของเดือนรอมฎอนคืออะไรเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วจุดเด่นของเดือนรอมฎอน11 เดือนที่ผ่านมานะเวลาท่านพี่น้องจะทำความดีอะไรสักหนึ่งอย่างมันยากนะเพราะมันมีอะไรมันมีตัวล่อลวงเรานั่นก็หมายความว่าจุดเด่นของเดือนรอมฎอนคือไม่มีอิบลิสมาล่อลวงเราจุดเด่นนะซึ่งเดือนอื่น11 เดือนมีหมดเยอะเพียบไม่รู้กี่ตัวเลยบางทีก็มาในคราบมนุษย์บางทีก็มาในคราบอะไรอ่ะบางทีก็มาทางโทรศัพท์บางทีก็มาหน้าจอทีวีบางทีก็มาไอ้นะทางคนเดินบางทีก็มาได้สิงมาในคนน่ะมาหลอกล่อลวงเราบางทีก็มาด้วยกับคำพูดบางทีก็มาด้วยกับเสียงบางทีก็มาด้วยสายตาเยอะแยะไปหมดเลยในเดือนอื่น11 เดือนนะแต่ตั้งแต่เดือนรอมฎอนตั้งแต่มะวานน่ะเห็นเดือนมะวานน่ะเข้าเดือนรอมฎอนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคืนแรกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันโดนพันธนาการทันทีนั่นคือจุดเด่นของเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ล่ามอะไรล่ามโซ่ล่ามโซ่ใครล่ามโซ่อิบลิสคือใครศัตรูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศัตรูของมนุษย์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจุดเด่นข้อที่สองคืออัลลอฮ์ล่ามันเอาไว้ถามว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงล่ามันเอาไว้เพราะอะไรเพราะไอ้ตัวนี้มันตัวแสบนะมันตัวแสบท่านพี่น้องดูความแสบของมันนะมันรู้มันขอต่ออัลลอฮ์นะอิบลิสว่าชั่วสุดๆนะชั่วไหมมันขอใครอ้าวมันขอต่ออัลลอฮ์อิบลิสสิว่าเป็นศัตรูของอัลอิสลามชั่วสุดๆนะผู้ที่ชั่วสุดๆยังขอกับใครอ้าวและมนุษย์เราที่มันไปขอกับกูโบอ่ะหนักกว่านะหนักกว่าอิบลิสนะอิบลิสชั่วสุดๆยังขอกับใครขอกับอัลลอฮ์แต่ไอ้คนเราที่ไปขอกับกูโบขอกับโต๊ะแน่ๆขอกับโต๊ะตะเกียขอกับคนนั้นคนนี้เลวกว่านะเลวกว่าอิบลิสนะนี่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอิบลิสมันขอต่ออัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าได้ลงโทษมันในโลกดุนยานี้เอามันไปลงโทษทีนี้นู่นเลยในวันนู่นในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ให้กับมันเวลาอัลลอฮ์ให้กับมันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจุดประสงค์เป้าหมายของอิบลิสคืออะไรครับมันต้องการที่จะเอาคนที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไปอยู่กับมันแบบเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้
มันไปคนเดียวไม่พอไงมันก็ต้องลากด้วยลากเอาคนที่อะไรเอาคนที่ดื้อดึงไปอยู่กับมันด้วยเพราะอยู่คนเดียวมันนะมันเหงาไงมันต้องลากเอาไปด้วยนั่นคืออะไรนั่นคือพฤติกรรมของชัยฏอนเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ท่านพี่น้องไม่ต้องห่วงแล้วไม่มีใครมาโอ้ไม่มีใครมาลากแล้วถ้าจะไปเนี่ยแสดงว่าลากตัวเองแหละลากตัวเองให้ไปไงนะจุดเด่นของเดือนรอมฎอนไม่มีชัยฏอนมาล่อลวงไม่มีมารร้ายสักตัวเดียวนะสักตัวเดียวละที่ที่อะไรที่จะมาล่อลวงไปให้เราทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเรานะได้ทรงบอกกับเราได้ทรงบอกกับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทหนึ่งอิซาดะคอลรอมฎอนเมื่อรอมฎอนเข้ามายังเนี่ยเข้าแล้วงั้นนั่นก็แสดงว่ามึงไอ้อิบลิสโดนล่ามแล้วอิซาดะคอลรอมฎอนฟุติฮัตอบวาบุลญันนะประตูทุกบานของสวรรค์เปิดหมดเกลี้ยงเลยประตูในการทำความดีประตูในเรื่องการจะบริจาคประตูในเรื่องการทำอามัลอิบาดะประตูในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเปิดเกลี้ยงเลยเปิดเพื่อรับความดีจากเราทั้งหลายทั้งมวงเลยวะกุลลิกอตอับวาบุนนารและในขณะเดียวกันประตูสวรรค์ถูกเปิดหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ประตูนรกนะไม่ได้มีแง้มไว้สักบานหนึ่งละปิดเกลี้ยงเหมือนกันปิดเกลี้ยงนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าจะไม่ให้เราทำความชั่วกันเลยเพราะเราไม่มีตัวอะไรเราไม่มีตัวไอ้แสบนี่คอยมาอะไรคอยมาล่อลวงเราและในขณะเดียวกันวะซุนซิลัตอัชยาตีนหรือในบางรายงานบอกว่าซุฟฟิดัตอัชยาตีนอัชยาตีนชัยฏอนคือ1ตัวชัยาตีนเนี่ยเป็นย้ำเป็นพหูพจน์ก็แสดงว่ากี่ตัวหลายตัวตั้งแต่2ขึ้นไปไม่รู้ชัยฏอนจะมาในรูปไหนเนี่ยอัลเลาะห์ล่ามมาไว้เกลี้ยงแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าอัลเลาะห์ล่ามเห็นมั้ยล่ะล่ามไงแล้วเชื่อมั้ยต้องเชื่อโดยที่ไม่เห็นน่ะท่านพี่น้องมันเชื่อยากเหมือนกันนะแต่เราต้องเชื่อเพราะนบีบอกว่าล่ามจริงๆเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราล่ามก็ต้องเชื่อว่าล่ามส่วนวิธีการจะล่ามยังไงในอีกเรื่องนึงไม่ใช่เรื่องของเราเอาเป็นว่าอัลเลาะห์ล่ามเราก็แล้วกันอัลเลาะห์ล่ามส่วนวิธีการจะล่ามยังไงเนี่ยไม่ต้องไปถลำลึกหรอกเพราะนึกยังไงก็นึกไม่ออกในเมื่อนึกไม่ออกก็ไม่ต้องนึกเชื่อไปตามตัวบทหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้เนี่ยท่านพี่น้องก็มีอีกหะดีษนึงอิซากานะอาวัลูไลละติมินชะฮ์รีรอมฎอนซุฟฟิดัตอัชยาตีนเมื่อคืนของเดือนรอมฎอนวันแรกเข้ามาแล้วผ่านไปยังผ่านไปแล้วเมื่อคืนน่ะที่เราละหมาดกิยามรอมฎอนกันน่ะละหมาดวิเตสกันเมื่อคืนน่ะแต่มีหลายคนพลาดนะพลาดหลายคนพลาดนะผมกําลังจะบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดกิยามรอมฎอนน่ะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไปมัสยิดนะอยู่บ้านก็ทําได้มุสลิมะจะทําได้ยืนไม่ไหวใช่มั้ยเอานั่งนั่งไม่ไหวก็นั่นแหละทำเท่าที่เรามีความสามารถที่กระทำไม่จำเป็นนะแต่ถ้าถามว่าดีไปละหมาดที่มัสยิดแต่คนที่เป็นผู้หญิงอ่ะทำไงละหมาดที่บ้านนะละหมาดที่บ้านดีที่สุดทีนี้เวลาเรารู้ว่าชัยฏอนเนี่ยมันถูกล่ามละในช่วงของเดือนรอมฎอนนั่นถือได้ความเป็นความนะเป็นเนียมัตเป็นความปวดปานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการช่วยเรานะต้องการช่วยเหลือให้เราได้ทำคุณงามความดีให้เยอะๆด้วยการอะไรด้วยการล่าไอ้ตัวแสบเนี่ยเอาไว้เลยจะได้ไม่มาล่อลวงเราเวลามันไม่มีใครสักคนหนึ่งมาล่อลวงเราน่ะท่านพี่น้องเหมือนกับท่านพี่น้องจะเดินไปละหมาดกิยามรอมฎอนที่มัสยิดไปเจอพวกคนหนึ่งอย่างสมมติเราอยู่ในกลุ่มคนมี 4-5 คนไปเจอพวกอยู่คนนึงไอ้เพื่อนคนนี้โอ้โหเราก็รักมันมากเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยไปสุเราไม่ค่อยไปละหมาดกิยามรอมฎอนสักตอนเวลาเราเดินผ่านมันเสร็จเรียบร้อยมันทำไงเวลาคนที่ไม่เคยไปสุเราอ่ะมันก็จะชวนให้คนไปเนี่ยไม่ไปด้วยไม่ไปกับมันเฮ้ยเดี๋ยวไปวันหลังก็ได้โหไปรีบเพิ่งคืนแรกเองรอมฎอนอีกตั้งหลายคืนนี่ไปกินเดี๋ยวไปกินเนี่ยไปเดี๋ยวเลี้ยงเวลาบอกเลี้ยงเท่านั้นแหละไปมั้ยเออจริงเว้ยเฮ้ยเออตั้งหลายคืนเนี่ยรอมฎอนเหรอเพิ่งจะคืนแรกเลยกิยามรอมฎอนไปเดี๋ยวเลี้ยงละหมาดเมื่อไรก็ได้อีกตั้งหลายคืนมีมั้ยล่ะคนพูดแบบเนี้ยมีอัลเลาะห์เยอะแยะไปมันมาในคาบอะไรล่ะเนี่ยอัลเลาะห์ล่ามชัยฏอนไว้แล้วแต่มันมีอยู่ในคาบของใครของคนเพราะใน11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอิบลิสมันเขาเรียกนะถ้าเป็นภาษาหนังจีนก็คือสอนวิทยายุทธเอาไว้สอนวิทยายุทธไว้เลยนะถ้าไม้ตายยังไงที่จะลากไอ้คนนี้ไปให้ได้
และในที่สุดเราบางคนก็อะไรตามมันไปเวลาเราตามมันไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บขาดทุนไหมเนี่ยอย่าสมมติมันผ่านคืนแรกไปแล้วเอาง่ายๆเลยมันผ่านคืนแรกไปแล้วมาคืนที่ผ่านมาคนที่ละหมาดกิยามรอมฎอนละหมาดตะรอเวียถ้าเกิดค่ำคืนนั้นมันเป็นค่ำคืนไลละตุนก็ทำไงอ่ะอย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะมันมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยมันมีโอกาสเป็นไปได้พูดง่ายๆถ้าเราละหมาดมาคืนวันคืนวันแรกของเดือนรอมฎอนละหมาดต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่เก่งหรอกตอนเนี้ยเราจะไม่ไปเก่งลงวันที่27หรอกเวลาเราไปบอกจริงอยู่เราก็ไม่ได้เถียงนะว่าค่ำคืน27มันมีตัวบทหลักฐานนบีให้ไปแสวงหาในค่ำคืนของเลขขี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างไรหรอกแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องทำทุกวันเลยดีกว่าไหมเออจะทำที่สุราจะทำที่บ้านเป็นญะมาอะห์จะให้ลูกนำจะให้สามีนำเอาว่าไปทำอยู่ที่บ้านถ้าทำ29วันหรือ30คืนรอดไหมนะเอาไม่มีทางรอดเลยมันอยู่ของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเราพยายามที่จะกระโดดไปหาอะไรไปกระโดดไปหาค่ำคืนไลละตุลกอดแต่สิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมมุสลิมของเราส่วนมากจะอะไรโฟกัสชี้ชัดไปในค่ำ27วันอื่นกูไม่เอาวันอื่นไม่ไปเลยจะมีน้องลองสังเกตดูฮะบางคนน่ะบางสุราเอางี้ดีกว่าบางสุราอ่ะบางสุราเมื่อคืนน่ะไม่มีการละหมาดตะรอเวห์นะไม่มีนะแต่ไม่ได้ไม่ใช่มัสยิดของซุนนะห์เรานะมัสยิดน่ะสร้างมาเพื่อคือจริงๆอาการละหมาดตะรอเวห์ไม่จำเป็นจะต้องให้มายืนเข้าแถวมาเป็นตับรักสี่สาห้าร้อยคนคุณมี 2-3 คนคุณก็ละหมาดได้ทำหน้าที่ไปก่อนส่วนใครจะมาละหมาดหรือไม่มาเมื่ออิหม่ามบางคนไม่ไปสุเราะห์นะเมื่อคืนน่ะเวลาจุฬาราชมนตรีประกาศเสร็จเรียบร้อยปุ๊บด้วยความเป็นจริงมันต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบแล้วก็ไปเลยไปนำละหมาดที่สุเราะห์ส่วนมะอ์มูมที่อยู่ที่บ้านจะไปหรือไม่ไปจะไปมากไปนอนเขาต้องไปนำเพราะหน้าที่ของมันคือผู้นำมีหลายมัสยิดอย่าเอ่ยเลยนั่นขนาดชัยฏอนถูกล่ามโซ่ไปแล้วนั่นน่ะ คืนแรกนั่นน่ะเวลารอมฎอนเสร็จรอมฎอนมาแล้วล่ามโซ่เสร็จเรียบร้อยก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนอื่นเหมือนอย่างอื่นต่อมาข้อที่4ข้อที่3จุดเด่นของเดือนรอมฎอนว่าไปละ1การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน2ชัยฏอนถูกล่ามโซ่ข้อ3อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเวลาเราจะพูดถึงความดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทําให้การงานของคนหนึ่งคนใดที่ผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นลูกหลานของนบีอาดัมน่ะอัลเลาะห์จะให้ภาคผลบุญมากเท่าเป็นทวีคูณท่านพี่น้องลองไปดูเวลาเราอ่านอัลกุรอาน1อายะห์เราได้เท่าไหร่นะตั้งแต่10ความดีจนกระทั่งถึง700ความดีเราอ่านอัลกุรอาน1อายะห์เราได้1ความเราได้10ความดีเราละหมาดญะมาอะห์จะที่บ้านหรือที่มัสยิดอะไรก็แล้วแต่นะเราได้อะไร27ความดีหรือ25ความดีบางรายงานบอก25ความดีที่นบีบอกศอลาตุลญะมาอะห์นะศอลาตุลญะมาอะห์ละหมาดที่เป็นหมู่อ่ะตั้งแต่2ขึ้นไปอ่ะอัฟฎอลุมินประเสริฐกว่าดีกว่าศอลาติลมิลศอลาติลฟัซซีมากกว่าละหมาดคนเดียวเท่าไหร่นะบิซะบะอิชรีนะดะเราะญะห์27เท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่างอื่นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราตั้งแต่10จนกระทั่งถึง700เอาไปเลยทำคุณงามความดีอัลลอฮฺจะให้มีรางวัลให้มีอะไรนะมีลิมิตในการให้นอกจากอะไรนอกจากการถือศีลอดตัวเดียวเลยท่านพี่น้องดูแล้วกันนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้กับเราการงานอื่นๆที่เราทำไปที่เป็นอามัลอิบาดะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้กับเราตั้งแต่10จนกระทั่งถึงอะไรนะ700เท่าเดียวกันยกเว้นอะไรยกเว้นการถือศีลอดยกเว้นการถือศีลอดนะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลุอามะลิบิอาดัมละฮูอิลลัศยามฮุวะลีวะอานะอัจซีบิการงานอื่นๆการอ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์กำหนดไว้ชัดเจน1อักษรให้อะไรได้10ความดีละหมาดญะมาอะห์ได้27เท่าอัลลอฮ์ก็บอกไว้เลยนบีก็บอกไว้เลยได้27ความดีการทําอามัลอิบาดะห์สิ่งอื่นๆอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วแต่มีการถือศีลอดเพียงเรื่องเดียวที่อัลลอฮ์ขออะไรตะคอสซุสตักซิสเฉพาะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับเราเลย
บางคนถือศีลอดในตอนกลางวันอ่านอัลกุรอานด้วยบางคนไม่ไหวอ่านเอานอนว่าไปบางคนถือศีลอดทำงานด้วยบางคนถือศีลอดอ่านอัลกุรอานบางคนถือศีลอดอ่านอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ให้ไม่เท่ากันแน่ๆเพราะบางคืนท่านพี่น้องดูสิครับการละหมาดกิยามรอมฎอนบางคนยืนละหมาดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเค้ายืนได้แต่บางคนล่ะเวลาละหมาดนานน่ะเอาแล้วอาการออกใช่มั้ยมีมั้ยโอ้อาจารย์อ่านยาวเกินอ่านยาวผมเคยไม่ได้เคยว่านะเค้าเรียกว่าตําหนิก็แล้วกันเล่าให้พี่น้องฟังอาจารย์ทําไมอ่านยาวอ่ะก็อ่านหน้าเดียวนะจริงๆอ่ะเราก็อัดละหน้าประมาณชั่วโมงกว่าๆเราก็มานั่งนึกในใจอัลเลาะห์จริงๆแล้วเดือนรอมฎอนน่ะมันหน้านะด้วยความจริงเหมือนในใครแบบน้ำขึ้นต้องทำไงน้ำขึ้นมันต้องรีบตักแต่ไอ้นี่น้ำขึ้นทำไงรีบเทน้ำให้มันออกน้ำขึ้นมันต้องรีบตักมันเพราะมันมี29หรือ30วันน่ะคือผมก็แนะนำบอกว่าคือถ้าเราจะมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนะเราจะเอาไว้ตามที่ตัวเองไม่ได้หรอกถ้าจะเอาไว้หนุนไปมัสยิดข้างๆที่ก็อ่านฟาติฮะลมหายใจเดียวหมดน่ะถ้าพี่น้องเคยได้ยินไหมลมหายใจเดียวแบบวะลัดดอลีเลยจบอ่ะเก่งในคนพวกนี้อ่านเก่งนะแต่เราน่ะอ่านกันเรื่อยๆแล้วท่านพี่น้องผมก็แนะนำบอกว่าถ้าเกิดว่ายืนไม่ไหวนะท่านพี่น้องไม่ต้องไปอายนะหลายต่อหลายคนน่ะพวกเรานี่สูงวัยใช่ไหมเวลาท่านพี่น้องจะไปละหมาดที่มัสยิดหนึ่งมัสยิดใดอ่ะผมอยากท่านพี่น้องเตรียมเก้าอี้ไปด้วยเก้าอี้ที่แบบถือที่เป็นเก้าอี้สมัยคนไปมักกะห์เนี่ยเขาจะมีใช่ไหมพับได้บ้านเราไม่กล้าทำนะท่านพี่น้องลองไปมาดีนะท่านพี่น้องลองไปมักกะห์ท่านพี่น้องจะเห็นคนที่แบบขาเข่าเคอร์อะไรไม่ค่อยดีเนี่ยเวลาเขาเดินไปละหมาดอิหม่ามเขาละหมาดนานนะอย่าว่าแต่ละหมาดกิยามรอมฎอนละหมาดตะรอเวียละหมาดเนี่ยอีชาละหมาดมักริบแล้วก็อ่านยาวแล้วเขายืนอยู่แล้วมันไม่ไหวคนน่ะเวลาเขาไม่ไหวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาทำยังไงทั้งๆที่ว่าเขายืนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็นั่งสิเขาก็นั่งเก้าอี้ใช่ไหมเวลาเขานั่งไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขามีความรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ดีแล้วเฮ้ยรู้สึกดีละแล้วขึ้นมาต่อขึ้นมายืนน่ะเป็นไรไหมเนี่ยแล้วทำไมไม่ทำกันเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันบ้านเราเนี่ยมันแปลกตรงอยู่อย่างอะไรป่ะโอ้โหแต่ทำอย่างนี้เดี๋ยวมันว่าเราอ๋อแค่ยืนแค่นี้ยืนไม่ไหวก็คนมันไม่เหมือนกันครับคือถ้าคนมีความสามารถอันนี้ที่พูดถึงเนี่ยในกรณีคนที่ไม่มีความสามารถนะถือถ้าคนที่มีความสามารถยืนได้แต่ไม่ยืนน่ะละหมาดไม่ซ้อนะละหมาดไม่ซ้อคือยืนได้ขายังแข็งแรงเลยอ่ะเข่าไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยอย่างผมอย่างเนี้ยวัยรุ่นใช่ไหมไม่บอกแก่หรอกวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่ยืนได้แต่ไม่ยอมยืนยืนได้นะขาก็ไม่ได้โดนรถชนไม่ได้มีอะไรแต่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ยอมยืนละหมาดไม่ซ้อเขาถามว่าทำไมถึงละหมาดไม่ซ้อเพราะว่าการยืนตรงเป็นไรเป็นรุกลการยืนตรงอ่ะแต่ที่เราพูดกันคือคนที่ไม่มีความสามารถแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้ายืนได้ต้องยืนยืนอัฟดอนที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรายืนไปบางคนมันล้ายืนอยู่เฉยๆนี่แหละขนาดไม่ได้อ่านนะยืนฟังอยู่เฉยๆนะยังแย่เลยเราก็อะไรเราก็นั่งเวลาเรานั่งสักพักนึงมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นไอ้ขามันชาเชิมันไม่หายแล้วเฮ้ยยืนต่อไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านพี่น้องสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอิสลามเปิดกว้างแล้วที่สำคัญที่สุดอยากให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจตรงนี้นะครับว่าการทำแบบนี้อิสลามเปิดกว้างแล้วไม่ต้องไปซีเรียสกับใครอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้รางวัลกับเราคนอื่นไม่เกี่ยวไอ้โต๊ะข้างๆไม่เกี่ยวอัลลอฮ์ฉันอายุ70ยังยืนไหวเลยแก60เองคนมันไม่เหมือนกันเหมือนคนเป็นไข้สองคนในกอก็เป็นไข้ในขอก็เป็นไข้ในกอเนี่ยเวลาถือศีลอดเวลาเป็นไข้ถือศีลอดไม่ได้เลยนะถ้าพี่น้องเคยเป็นไหมเป็นไข้อะบางคนน่ะบางคนต้องนอนคุมโปงเลยอย่างสมมติตัวผมเองอะสมมติเป็นไข้อะแต่เป็นไข้ผมไม่นอนวิธีการรักษาของผมน่ะผมกินยาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมไปเดินไปวิ่งให้อะไรให้เหงื่อมันออกมันดีขึ้นกว่ามันดีกว่าที่อะไรกินยาแล้วก็มานอนสมอยู่มันยิ่งแย่ความรู้สึกของผมมันยิ่งแย่แล้วบางคนถามว่าเหมือนกันไหมล่ะคนที่เป็นไข้เหมือนกันน่ะเป็นไข้เหมือนกันบางคนเนี่ยแย่เลยนะ
ย่เลยนะบางคนถึงขนาดที่บวชไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้เราก็ใช้สิทธิ์เลยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราป่วยทำไงไม่ต้องบวชไม่เห็นยากเลยบวชเป็นไข้ก็ไม่ต้องบวชก็แล้วก็ไปบวชใช้ในวันอื่นถ้าบวชไว้ล่ะเดินทงเดินทางอัลลอฮ์ก็บอกไม่ต้องบวชแต่ถ้าจะบวชล่ะก็ว่าไปไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการถือศีลอดเรื่องความดีที่อัลลอฮ์จะให้กับเรานะอัลลอฮ์สงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการถือศีลอดเนี่ยเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนใครจะได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรนะขึ้นอยู่กับอีหม่านที่อยู่ในตัวของเราก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยได้ทำความดีเยอะๆในเดือนรอมฎอนแล้วก็บวชไม่ได้อดข้าวอดอาหารอย่างเดียวคำพูดอดด้วยชะฮวะอดด้วยอะไรที่ไม่ดีไม่งามอดทั้งหลายทั้งปวงอดด้วยและที่สำคัญไม่ได้งดอย่างเดียวไม่ได้งดเปล่าทำด้วยเอากุรอานมาอ่านนะเอามาศึกษาความหมายเขาอย่างที่บอกไปเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะที่จะทำให้เราไม่เข้าถึงอัลกุรอานเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ประทานอัลกุรอานเราก็ต้องอ่านอัลกุรอานให้เยอะนะต่อมาข้อที่4นะ ข้อที่4เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าจุดเด่นของเดือนรอมฎอนคือมักฟูรุนมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮิมักฟูรุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลดโทษเบาโทษให้กับความผิดที่ผ่านมาถ้าพี่น้องมาดูเงื่อนไขแล้วกันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลดโทษลดผิดลดโทษลดผิดแน่นอนที่สุดคนทุกคนมันมีติดตัวมาหมดแล้วจะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่ในอีกเรื่องนึงแต่ถามว่ามีทุกคนไหมเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีอยู่แล้วแต่วิธีการที่จะทำให้ความชั่วความผิดสิ่งที่เป็นซุนูบเขาเรียกความผิดความบาปนะที่มันอยู่ในหัวใจของเราที่มันเกิดกลางหรือมันติดเปื้อนในตัวของเราในใจของเราจะหลุดมาลายหายออกไปหนึ่งในการทำลายชำระล้างนะหนึ่งในสิ่งที่จะมาชำระล้างความผิดที่มันอยู่ในหัวใจของเรานั่นคืออะไรนะนั่นคือเดือนรอมฎอนนั่นคือเดือนรอมฎอนก็คืออะไรเราถือศีลอดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราซึ่งในหะดีษนี้มีอยู่2อันนี้ด้วยกัน2อุสลูป2สำนวนในสำนวนแรกเรามันซอมานะในสำนวนแรกหะดีษซอฮีฮะทั้งคู่มันซอมาใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดมันซอมานะรอมฎอนใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีมานั้นอีมานั้นต้องถือศีลอดแบบอีมานนะไม่ได้ถือศีลอดแบบงดอาหารเห็นเขางดก็งดเปล่าไม่ใช่นะไม่ได้ถือศีลอดว่างดเอ้ยเพื่อจะลดหรือเพื่อจะลดความอ้วนถ้ามีเจตนาแบบนั้นเนี่ยท่านพี่น้องไม่เข้าเงื่อนไขคือจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนต้องอีมานด้วยอีมานยังไงอ่ะอีมานว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันเป็นคำสั่งใช้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเชื่อด้วยการถือศีลอดมันเป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อด้วยอะไรแบบ 100% แบบเกิน100 99.99 ก็ไม่ได้ต้องเชื่อแบบเกิน100ว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นฟัรดูเป็นคำดำรัสเป็นคำสั่งใช้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อด้วยการศรัทธาจริงๆเวลาบวช ด้วยความศรัทธาจริงๆเนี่ยท่านพี่น้องบวชทุกการงานที่ท่านพี่น้องทําเนี่ยท่านพี่น้องหวังมั้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีคำพูดอยู่ทำไปก่อนนะใครก็แล้วแต่ที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วหวังจะได้รับอย่างงั้นใช้ไม่ได้เฮ้ยมึงบ้าไปแล้วมึงทำงานหวังเงินเดือนเลยและนี่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดด้วยความอีมานวะติซาบันหวังไหมล่ะบวชกันนะอดข้าวอดอาหารเหนื่อยๆกันหิวๆเนี่ยหวังไหมก็หวังอยากจะได้สวรรค์ไงที่เราถือศีลอดเพราะว่าเรามีความหวังคนที่ไม่มีความหวังนั่นคือคนตายถึงแม้ว่าคนคนนั้นมันจะมีชีวิตอยู่ท่านพี่น้องมาลองไปถามดูโอ้โหสิ้นหวังเหลือเกินไม่มีหนี้มีสินเยอะแยะโอ้ยหมดหวังไปเจอทางนู้นก็ไม่มีใครช่วยไปเจอทางนั้นก็เหมือนคนตายนะไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอัลลอฮ์ถึงได้บอกกับเราอะลาตักนะตูมิรอห์มะติยาสิ้นหวังคนถ้าสิ้นหวังเมื่อไหร่แล้วนะท่านพี่น้องจบเลยนะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ถ้าขึ้นชื่อคำว่าคนทำหมดความหวังหมดความสิ้นหวังนะท่านพี่น้องไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคนท่านพี่น้องเคยเห็นคนที่หมดหวังไหมล่ะไม่ทำอะไรเลยอยู่แบบสังกะเป็นสังกะตายอยู่บางคนก็ฆ่าตัวตายไปเลยเพราะว่าเจ็บเพราะว่าหมดความหวังอ่ะทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความหวังแน่นอนที่สุดใครก็มีใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่มีไม่ได้ผิดแต่อย่างใดศรัทธาด้วยความอะไรศรัทธาว่า
การถือศีลอดนั้นเป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์และหวังวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบีถ้าใครก็แล้วแต่ครบเงื่อนไข2อย่างเนี่ยถือศีลอดด้วยความอีหม่านถือศีลอดด้วยความหวังอัลเลาะห์จะลดความผิดของเขากุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบีอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดความชั่วของเขาที่มันติดอยู่ในตัวเขามาตะกัดดะในสิ่งที่ผ่านมาผ่านมายังอ่ะ11เดือนที่ผ่านมาผ่านมายังผ่านมาแล้วทำไม่รู้เท่าไหร่ทำไม่เท่าไหร่รู้ไหมความผิดน่ะอัลเลาะห์สามารถลบให้เกลี้ยงเลยถือศีลอดนะบางคนก็หัวหมออีกถือศีลอดอัลเลาะห์บอกใช่มั้ยมันซอมรอมฎอนใช่มั้ยใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์บอกเดือนรอมฎอนแต่ไอ้นี่บอกเอ้ยกูถือวันเดียวอัลเลาะห์ก็ลบล้างแล้วกูถือวันเดียวอัลเลาะห์ก็ลบล้างแล้วเพราะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่29ก็30เหมือนไอ้นี่ก็เหมือนกันปีที่แล้วผมยังเคยได้ยินเลยอาจารย์แต่ผมจะละหมาดกิยามรอมฎอนละหมาดตะรอเวียเนี่ยอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดให้หรือเปล่าพี่น้องว่าผมจะตอบได้มั้ยใครไปตอบได้ไม่มีใครตอบได้หรอกแล้วมาวันเดียวมาเฉพาะวันนั้นนี่แหละอย่างที่บอกนะค่ํา27ไงคิดว่ามาในวันนั้นถ้ามันไปตรงกับอะไรค่ําคืนไลลาตุลกอดอัลเลาะห์เท่าไหร่พันเดือนจะเอาคูณกันไปดิหวังแค่นั้นน่ะคือจริงๆมุสลิมไม่ใช่อย่างนั้นมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องอาจารย์อามีนได้พูดไปเมื่อคาบแรกเนี่ยคือจะทำอะไรกันแล้วแต่ถ้าจะทำอามัลอิบาดะห์ทำให้มันน้อยไม่เป็นไรแต่ทำให้มันเสมอสม่ำเสมอไอ้นี่ทำอย่างจังเลยวันที่27น่ะทำอย่างจังเลยมาแต่เช้าเลยนะไม่ไปไหนเลยวันนั้นน่ะอยู่แต่สุราทั้งวันเลยเวลาหลังจากวันนั้นน่ะไม่มาเพราะมันมีความเชื่ออะไร27ฝังหัวเลย27ยังไงก็27นบีก็บอกวันขี้ไงถ้าจะเอาวันขี้จริง21ทำไมไม่มา23ล่ะไม่โผ25ล่ะไม่โผมาโผ27แล้วไป29หายทำให้เสมออัดวะมูฮาทำให้แบบประติดประต่อแบบต่อเนื่องติดต่อเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดของเราแล้วท่านพี่น้องบวกไปอีก2อย่างท่านพี่น้องอะไรนะในช่วงกลางวันท่านพี่น้องอ่านอัลกุรอานท่านพี่น้องอิสติกฟาร์ท่านพี่น้องเตาบัตท่านพี่น้องถือศีลอดบวช ด้วยท่านพี่น้องกล่าวคำว่าอิสติกฟาร์กับคำกล่าวคำอะไรนะอีกคำหนึ่งอ่ะที่อัลลอฮ์ลบล้างความผิดเรามากกว่าฟองน้ำในทะเลอัลลอฮ์ลบเกลี้ยงเลยซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดี100ครั้งเอากล่าวไปแล้วกล่าวในช่วงที่เราซออิมเราบวช ด้วยเรากล่าวด้วยลดไหมเนี่ยแล้วกลางคืนอีกล่ะกลางคืนเราก็กล่าวอีกกล่าวเสร็จเรียบร้อยทำยังไงละหมาดกิยามรอมฎอนอีกในหะดีษอีกหะดีษหนึ่งบอกว่ามันก็มารอมฎอนใครก็แล้วแต่ที่ตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามรอมฎอนละหมาดตะรอเวียด้วยความอะไรด้วยความอีมานไม่ได้ไปสุเราะห์เพราะว่าอ๋อเห็นก็ไปกันไปด้วยไม่ป่าไม่ใช่แต่ที่ไปเพราะอะไรอีมานจริงๆเราต้องการที่จะเอาการละหมาดนั้นไปเป็นฮุจญะห์ไปเป็นหลักฐานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์มาด้วยความอีหม่านจริงๆไปด้วยความอีหม่านจริงๆอิหม่ามจะอ่านช้าจะอ่านยังไงกันแล้วแต่ฉันสามารถที่จะยืนละหมาดให้ร่วมอะไรร่วมญะมาอะห์กับเขาได้จนกระทั่งสิ้นสุดของการละหมาดฟังนะซีฮงนะซีฮัตหลังจากบรรยากาศท่านพี่น้องสุดๆแล้วนะผมยังมีความรู้คือเมื่อคืนที่เสืออนุรักษ์มรดกอิสลามละหมาดกึ่มมั้ยกึ่มนะวันแรกอ่ะวันแรกอ่ะท่านพี่น้องด้วยความจริงมันต้องหรอมแหรมนะท่านพี่น้องเข้าใจคําว่าหรอมแหรมมั้ยปกติวันอื่นน่ะ4-5แถว4-500คนวันแรกท่านพี่น้องเยอะแล้วนะที่มันเยอะอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะคนรู้แล้วว่าคนรู้แล้วว่าการละหมาดกิยามรอมฎอนไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ว่าเนี่ยบางคนเขายังเข้าใจเลยวันเนี้ยคือวันแรกคืนเนี้ยคือคืนแรกเนี่ยใช่มั้ยมีมั้ยท่านพี่น้องว่าคนบางคนยังเข้าใจเลยว่าการละหมาดกิยามรอมฎอนละหมาดตะรอเวียเนี่ยคืนเนี้ยคืนแรกจริงๆคืนนี้เข้าที่2แล้วนะดวงอาทิตย์วันนี้เราแก้บวชกันเมื่อไรปุ๊บนั่นแหละเข้าที่2เลยเข้าคืนที่2เวลาเรามาดูแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลบล้างความผิดของเราในสิ่งที่ผ่านมานั่นคืออะไรนั่นคือจุดเด่นของเดือนรอมฎอนเดือนอื่นไม่มีใช่มั้ย เดือนอื่นไม่มีเอามาอีกข้อนึงจุดเด่นอีกอย่างนึงของเดือนรอมฎอนนะคงได้อีกข้อแล้วมึงดูทรงละได้อีกข้อเดียวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอาจารย์อบิดินเตรียมแรงไว้เต็มที่แล้วคงจะมีอะไรมาเตือนท่านพี่น้องเยอะข้อสุดท้ายท่านพี่น้องจริงๆมีเยอะกำลังจะบอกจุดเด่นของเดือนรอมฎอนอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรลิซซออิมฟะรฮานคนที่อะไรนะคนที่
คนที่คนที่ถือศีลอดคนที่ถือศีลอดท่านพี่น้องจะมีอยู่2 อารมณ์2การดีใจอ่ะ2 ช่วงของการดีใจแต่ดีใจในดุนยาเนี่ยเราเจอแล้วแต่มีอีกดีใจนึงเรายังไม่เจออ่าบางคนบอกนะ1อินดาฟิตรฮีดีใจไหมล่ะว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาห์ซะฮับัซซะมาอูวับตัลละติลอุรูกวะซะบะตัลอัจรอินชาอัลลอฮ์อินดาบาลัมเข้าไปดีใจไหมสุดๆแล้วสุดๆแล้วนะตรงนั้นนะท่านพี่น้องลองหลับตาแล้วมโนภาพลองนึกดูดีก็แล้วอ๋อแต่รอไปเถอะอีกประมาณ8 ชั่วโมงอ่ะกว่าจะดีใจอ่ะกว่าจะดีใจอีก8 ชั่วโมงเอารอไปดีใจไหมเวลานั้นอ่ะเรายังมีความรู้สึกว่าเราดีใจสุดๆเลยนะดีใจเนี่ยดีใจนะแค่ได้กินอาหารในอินพลัมเม็ด2 เม็ดกับคงกับข้าวอะไรซุปหางวงหางวัวอะไรเดี๋ยวดูตอนเย็นๆเนี่ย3 บ่าย 3 บ่าย 4เนี่ยจะคิดละอยากจะกินละจะดีใจนั่นแค่ได้กินของที่มันอร่อยนะเรายังดีใจแบบสุดๆเลยเราประสบแล้วแล้วประสบกันมาหลายปีแล้วเราแก้บวชกันมาอยู่ทุกวันน่ะใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องแก้บวชละแต่ถามมีอีกเวลาหนึ่งที่เราดีใจแต่เรายังไม่เคยเจอในพบอัลลอฮ์อะไรอินดะลิกออิลลาในขณะที่ไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดีใจนึกออกไหมน่ะนึกไม่ออกเพราะไม่เคยเจอใช่ไหมล่ะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเก็บไว้ให้เราดีใจแน่ๆขนาดดีใจในดุนยาเนี่ยเวลาเราแก้บวชเราดีใจเราได้ประสบแล้วกับความรู้สึกของเราที่เราได้เห็นนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องเอาอีกข้อนึงกันแถมความพิเศษของเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้บ่าวทุกคนที่เป็นมุมินได้มีโอกาสแสวงหาประตูสวรรค์ประตูเนี่ยประตูมีอยู่ประตูเดียวนะท่านพี่น้องประตูชื่อว่าอะไรนะฮะไม่ใช่ร้อยฮานนะถ้าร้อยฮานเนี่ยไอ้กะเพราร้อยฮานน่ะถ้าร้อยฮานน่ะผัดไอ้นี่เขาเลยนะไอ้ใบกะเพราหรือหัวละพานน่ะร้อยฮานน่ะอย่าพูดผิดนะร้อยยานน่ะร้อยยานรอยาอะลีฟนูนร้อยยานแต่ถ้าร้อยฮานน่ะวงนักร้องหรือถ้าแปลเป็นภาษาอาหรับก็เรียกไอ้เนี่ยไอ้ใบที่มีกินๆน่ะใบกะเพราใบหัวละพานน่ะร้อยฮานอย่าเรียกผิดนะรอยยานเพราะประตูอัรรายานอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์สร้างเอาไว้เตรียมเอาไว้กับคนที่ถือศีลอดเท่านั้นเองถือศีลอดเท่านั้นเองคนไม่ถือศีลอดนี่อย่าเสนอหน้าเลยนะหมดสิทธิ์อย่ามาแบบมาเสนอหน้าไม่ได้อัลลอฮ์เตรียมประตูนี้เอาไว้เพื่อครับนั่นแหละใช่ไหมล่ะประตูอัลลอฮ์สร้างไว้ให้แบบเขาเรียกนะ No.1 นะสร้างไว้ให้เรามันอยู่ที่ว่าใครจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าเหยื่อใครเนี่ยตอนนี้สวรรค์อัลลอฮ์สร้างไว้ยังสร้างยังต้องเหมือนกันหมดนะต้องตอบเหมือนกันหมดนะต้องอะกีดะห์นะสวรรค์สร้างยังสวรรค์สร้างแล้วนรกล่ะนรกสร้างแล้วเพราะฉะนั้นประตูตัวนี้แหละประตูตัวนี้อัลลอฮ์ก็สร้างแล้วประตูอัรรายานอัรรายานเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเอาไว้แล้วแล้วอัลลอฮ์สร้างเอาไว้แล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าแต่เงื่อนไขคืออะไรบวชเพราะประตูนี้ลิซออีมีนมันจะพูดกับมนุษย์ไอนัสซออีมูนประตูพูดได้ถ้าพี่น้องไม่ต้องงงนะทำไมประตูพูดได้เพราะอัลลอฮ์ให้สิทธิ์มันไอนัสซออีมูนคนที่ถือศีลอดไปไหนกันหมดประตูนี้เรียกเวลาประตูนี้เรียกเสร็จเรียบร้อยด้วยคนซออีมูนคนถือศีลอดเดินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปิดทันทีนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเดือนรอมฎอนที่เป็นจุดเด่นเราสามารถที่จะไปพิชิตประตูนี้ได้ด้วยการอะไรด้วยการถือศีลอดตามสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานั่นเป็นสิ่งที่อยากจะให้ข้อคิดและก็บทเรียนให้กับท่านพี่น้องสิ่งที่อยากจะขออะไรล่ะขอดุอาขออวยพรให้กับท่านพี่น้องในช่วงของเดือนรอมฎอนก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมและท่านพี่น้องทั้งหลายมีชีวิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเยอะที่สุดนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนขอให้ชีวิตของเรานั้นตั้งอยู่บนการตออัตตออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนที่ไม่มีมารร้ายไม่มี
ใครที่ไหนมาล่อลวงให้เราออกห่างจากทางตรงอัสลามนะครับอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนขอให้ชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยได้อยู่จนอะไรจนจบในช่วงของเดือนรอมฎอนได้มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีตราบเดือนรอมฎอนจะจากเราไปและสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดขอให้พวกเราพี่น้องทุกคนได้พบเจอกับค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับบรรดาประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือค่ำคืนไลลาตุลกอดอัลลอฮุมมะอามีนร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะฮ์วะกินาอะซาบันนารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมAlhamdulillah.